ของแต่ละอาทิตย์นักฤตจักร่มเย็นค่ะคําเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคําเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะจากคําพยานพี่น้องได้ข้อคิดมากมายสิ่งที่นักสะสมจินได้พูดไปแล้วเชื่อจึงเห็น นั่นตามหลักที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์เชื่อและจึงเห็นแต่ตามทัศนะของโลกนี้เห็นจึงเชื่อมันต่างกันครับมีข้อคิดจากคำาพยาน,นั้นมากมายผมจะนำส่วนหนึ่งของคำาพยาน,นั้นมาใช้ประกอบในการเทศนาอย่างไรก็ตามการเทศนาวันนี้ก็ พี่น้องต้องอดทนนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะหิวข้าวแต่การรับประพรนนี้ไม่มีเวลาที่จํากัดนะครับเราสามารถนั่งด้วยความอดทนด้วยความชื่นชมอยนินด,ดีได้พี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่าในพระคมภีเล่มนี้หลายสิ่งที่ดรสมจินได้บูดถึิงหนังสือพระคัมปีเล่มนี้ไม่ใช่เรามานั่งอ่านเล่นๆน,นะ เพราะนี่เป็นพื้นฐานของชีวิตจริงๆเรารู้หรือเปล่าว่าอะไรเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เรามาเชื่อโปรงะ่ะหรือพูดง่ายๆคือพระประสงค์ของพระเจ้าต่อมนุษย์เป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้ได้พูดไว้ชัดเจนมากผมขอสรุปเป็นห้าข้อที่จริงมีมากกว่านั้นแต่ผมขอสรุปเป็นสั้นๆ พระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายประการแรกพระองค์เรียกเรามาเพื่อนมัสการพระองค์พระองค์จะชื่นชมอยู่ดีมากถ้ามนุษย์ที่พระองค์สร้างมานมัสการพระองค์ยกย่องพระนามของพระองค์นั่นเป็นพระประสงค์ที่หนึ่งประสงค์ที่สองพระองค์ต้องการให้เราเป็นครอบครัวกับพระองค์หรือเป็นเหมือนกับมีความสมัคีรธรรมกับพระองค์ตลอดเวลา นั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่พรงรงเรียกเราเข้ามาประการที่สาพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายนั้นให้เราเหมือนพระเยซูคริสต์เราจึงเป็นสาวกของพระคริสต์เพื่อจะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างและเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์นั้นเรามีพระทยของพระคริสต์อย่างมีเป้าหมายประการที่ส พระองค์เรียกเรามาเพื่ออะไรครับเพื่อรับใช้ครับไม่ใช่มาให้พระองค์รับใช้เรานะส่วนมากเรามาโบสถ์ให้พระเจ้ารับใช้เราหรือเราดาเนินชีวิตให้พระเจ้ารับใช้เราเรามาโบสถ์เหมือนมาโรงพยาบาลมาเพื่อรักษาหัวใจเรามาเพื่อจะนําคนบาปมารักษาชีวิตของเขาให้รอดจากความตายชั่วนิรันด เราทุกคนต้องมีส่วนในการรับใช้โดยเพราะยิ่งประการที่5พระประสงค์ของพระเจ้าคือให้เรานําความจริงข่าวประเสริฐนี้ไปยังคนที่ยังไม่รู้จักเพื่อเขาจะได้มีชีวิตรอดและทั้ง5วัตุตรงนี้มีป้ามาจุดท้ายคือชีวิตนิลันฮะเรารู้ถึงจุดจุดท้ายของชีวิตเรารู้ถึงการดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า และอะไรเป็นจุดเริ่มต้นครับจุดเริ่มต้นคือที่อะไรความเชื่อครับพี่น้องจะสังเกตว่าพระคำผีเล่มนี้เริ่มต้นความเชื่อพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าสร้างมนุษย์สร้างเร้าทุกอย่างแต่แล้วพระเจ้าสัาง่งอาดามีวาบอกต้นไม้นี่อย่ากินผลไม้นี่อย่ากินนะแล้วก็ ไปได้ด้วยว่าจะต้องําเนินชีวิตอย่างไรเพื่อเป็นไปตามน้ําประทยัยของพระเจ้าสุดท้ายรักษาชีวิตแห่งความชอบธรรมหรือความเชื่อเพื่อชีวิตนิรันด์เราต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อแต่ชวนใหญ่จริงๆแล้วนะครับเรารู้จักความเชื่อเราใช้ความเชื่อทุกวันเลยเราตัดสินใจด้วยความเชื่อเราพูดด้วยความเชื่อเราเข้าใจ คุณลักษณะของความเชื่อแค่ไหนเราเข้าใจความหมายของความเชื่อแค่ไหนเราเข้าใจหรือไม่ความเชื่อจะมีประสิทธิภาพนั้นเป็นความเชื่ออย่างไรความเชื่อที่เกิดผลนั้นมาจากไหนเริ่มต้นที่ไหนและจะต้องทำอย anyway? ่างไรส่วนมากเราไม่รู day, ้ครับเราพูดทุกวันเราตัดสินใจด้วยความเชื่อเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราทุกอย่างความเชื่อทั้งนั้นเลยพี่น้องครับ ถ้าเราศึกษาจากพระคำพีเดิมเราจะเห็นตัวอย่างของบุคคลแห่งความเชื่อนะเมื่อพระเยซูเมื่อเมื่อ,อ,อพระเจ้าสั่งให้ชนชาติอิสเซลเดินรอบเมืองเยริโกรอบกำแพงเจ็ดวันวันละรอบวันที่เจ็ดเจ็ดรอบฟังดูแลเป็นคำสั่งที่ไม่มีสติปัญญาเลย แต่อย่างไรก็ตามพวกอิสราเอลก็ทําตามเชื่อฟังเดินรอบคําแพงในที่จุดคําแพงเมืองทลายลงมาพระเจ้าทรงฤทธิอำนาจทำไมพระเจ้าไม่สั่งให้คําแพ e n จะลบทลายมาทันทีนะ่ะทำไมต้องให้คนมาเดินเฉียวเวลาเหนื่อยร้อนก่อร้อนลําบากลําบากพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อและเชื่อฟังพระดำํำรัสของพระองค์เช่นเดียวกันโนอ,อาห์รอดตาย เพราะเชื่อฟังและมีพระคำพี่ใหม่มีเีกการตอนหนึ่งพระเยซูคริสกับซีโมนพระเยซูบอกซีโมนบอกบอกซีโมนถอยเรือไปในทะเลและทอดวนลงไปในทะเลซีโมนบอกพระเยซูคริสว่างไงครับพระองค์เจ้าข้าเราทอดมาทั้งคืนไม่ได้อะไรเลยแต่ซีโมนสั่ตาม เมื่อพระเยซูสั่งพระเยซูหมายความว่าสั่งอะไรลงไปซีโมนเชื่อว่าสิ่งนั้นต้องเกิดขึ้นเมื่อซีโมนรู้ว่าตัวเองทํามาแล้วได้พยายามมาแล้วทั้งคืนไม่มีผลไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้ปลาสักตัวแต่เมื่อพระเยซูสั่งซีโมนเชื่อฟังตาม,ตาม,ตามทอดวนลงไปได้ปลามาเต็มสองลำเรือ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะในพระคัมภีนะครับในชีวิตเราเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าเราเดิมเดินชีวิตแห่งความเชื่อโดยมีพื้นฐานที่ถูกต้องสิ่งที่โปรติเราทาไม่ได้เราจะทําได้เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรควิกฤตต่างๆของชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อสิ่งที่คนทั้งหลายทําไม่ได้เราทําได้ในเวลาที่เรามีความเชื่อยอย่างมั่นคงความเชื่อที่ถูกต้องพี่น้องครับ ความเชื่อเป็นหลักธรรมเบื้องต้นหรือเป็นหลักการพื้นฐานของการที่เราจะดําเนินชีวิตคริสเตียนหรือเป็นเรียกว่าเป็นหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาคริสต์จริงเราไม่เกี่ยวศาสนาคริสต์เราเกี่ยวกับพระเยซูนะความเชื่อเป็นหลักเบื้องต้นที่เราต้องเข้าใจเพราะพระคำพี่บอกชัดเจนว่าถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นเราจะต้องดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อเราจึงสามารถดำเนินอยู่ในความอัศจรรย์ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึงในสิ่งที่เราไม่เห็นแต่เราจะเห็นเพราะเกิดผลเป็นความจริงเราไม่เพียงแต่เชื่อในพระวจนะแต่เราเชื่อในพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของพระวจนะด้วยเวลาซิมอนจับปลาทอดวนลงไปนั้นเขาไม่เห็นปลาเลยครับแต่เขาเชื่อ เมื่อเขาทำตามเขาเห็นปลาจำนวนมากมมยพี่น้องครับความเชื่อของเราเริ่มต้นจากที่ไหนและเราเชื่ออะไรเราจะเชื่ออะไรก็ตามต้องมีสิ่งรองรับว่าเชื่ออะไรหรือเชื่อใครนะครับเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นการตอบสนองของมนุษย์ต่อพระเจ้าหรือต่อพระวจนะของพระองค เมื่อกี้ที่ดรสมจินได้พูดถึงว่าน้องชายคุณมนตรีผมว่าเขาฉลาดมากแต่เขาไม่มีความรักของพระเจ้าและผมเชื่อแนะ่ของพูดหลายครั้งนั่นเป็นการทำให้อีกคนหนึ่งได้ยินพระคีิคุณความเชื่อ ค่อยๆพัฒนาขึ้นจากพระวันะของพระเจ้าที่เขาได้ยินซึ่งพระคำพีบอกความเชื่อเกิดจากการได้ยินข่าวประเสริฐเรื่องเล่าของพระเยซูคือเพราะมันเป็นบทบาทหน้าที่ของเราซึ่งเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่เราจะต้องพูดสิ่งเหล่านี้ด้วยความเชื่อเราไม่เพียงแต่เชื่อแต่เราต้องประพฤติปฏิบัติความเชื่อหมายถึงทั้งการประพฤต หรือการกระทำความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าและต่อพระวจนะของพระองค์เราเชื่อพระองค์เป็นใครพระองค์มีฤทธิ์อำนาจอย่างไรพระองค์รักเราอย่างไรพระองค์จะสัญญาทำอะไรให้เราเรา,เราเชื่อจริงเหล่านั้นและเราเชื่อว่าเราเป็นใครด้วยและความเชื่อเหล่านี้แหละครับนำไปสู่ความชอบธรรมและชีวิตนิลัง ความเชื่อเป็นหัวใจในการดำเนินชีวิตแต่ละวันของเรานะความเชื่อเป็นหัวใจอาจารย์ป,ปโลโบอกว่าเมื่อท่านได้รับพระคิดแล้วฉันใดจงปฏิบัติตามพระองค์ฉันนั้นรับพระคิดแล้วไม่ไดอยู่เฉยๆและสิ่งสาคัญก็คือยิ่งเราแสวงหาพระเจ้า เราจะรู้จักพระเจ้าเราจะกล้าชิดกับพระเจ้าเราจะเห็นสิ่งที่เราเชื่อซึ่งเกิดจากการสำแดงของพระเจ้าจากผลที่เราเชื่อและเชื่อฟังยิ่งไปกว่านั้นพระคำปีบอกว่าอย่างนี้ครับจงอย่างลากและก่อล่างสร้างขึ้นในพระองค์และจงมั่นคงในพระองค์ มั่นคงหมายกับมีความเชื่อมั่นคงในพระองค์พระคำปีเปรียบเทียบชีวิตเราเหมือนต้นไม้ความเชื่อคือรากของต้นไม้รากต้นไม้ที่จะยั่งยืนมั่นคงอยู่ได้เจอมรสุมเท่าไหร่มันก็ไม่ล้มไม่พังเพราะมันอย่างลากลึกลงไปในดินที่อุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันครับความเชื่อของเราต้องฝังรากลึกลงไปใน พระวจนะและในพระเจ้าไม่ใช่พูดแต่เชื่อเชื่อเชื่อครับและจริงสำคัญคือพระวจนะของพระเจ้าเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ทุกวันเลยครับบนพื้นฐานของความเชื่อนี่แหละไม่มีอุปกรณ์ใดไม่มีภาชนะใดหรือไม่มีหนังสือเล่มใดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุย์ได้ตลอดเวลาเลย าะความเชื่อจึงเป็นกุญแจสําคัญในการดาเนินชีวิตของคนที่ชอบธรรมพระคำปีในหนึ่งโลมโลมบทที่หนึ่งข้อสิโลมบทที่หนึงข้อสิบอกว่าความชอบธรรมของพระเจ้าสําแดงออกโดยเริ่มต้นก็โดยความเชื่อสุดท้ายก็สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อเพราะฉะนั้นเราไม่เพียงเจ่บอ่านพระคำัำภีเราไม่เพียงแต่ฟังจากพระวจนะของพระเจ้าแต่เราต้องปฏิบัติตามปฏิบัติตามอะไรตามพระประสงค์พระประสงค์ก็คือรู้แล้วนมมสการพระเจ้า เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์สมาคีคำกับพระเจ้ารับใช้ประกาศพระกิติคุณผู้ชอบธรรมต้องทำสิ่งเหล่านี้ครับต้องมีชีวิตอยู่กับสิ่งเหล่านี้ครับนั่นคือผู้ชอบทรรและการทําสิ่งเหล่านี้ต้องทําด้วยใจครับไม่ทำด้วยปากถ้าทําด้วยใจจึงเกิดผลครับความเชื่อจึงเป็นความจรงิงแต่ถ้าทำด้วยปาก เหมือนกับ Lip ing, ลิปซิงร้องเพลงไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อดำลงชีวิตด้วยความเชื่อเพราะความเชื่อไม่ได้เกิดขึ้นและกระทาเพียงครั้งเดียวจบแต่เป็นกระบวนการดําเนินชีวิตแห่งความชอบธรรมต้องประพฤติทุกวันพระวจนะของพระเจ้าทําให้เรามีความเชื่อนอกจากความเชื่อเรายัางรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นตลอดเวลาเพราะพระวจนะของพระเจ้านั้นทรงฤทธิอำนาจ ทรงปีชีวิตที่น้องครับทีนี้เรามาดูว่าความเชื่อของเราจะเป็นความจริงหรือสําเร็จได้อย่างไรหรือล้มเลหลวอ,อย่างไรเรามาพิจารณาดูความเชื่อเป็นกิจที่แสดงออกจากอะไรครับพระคำพี่บอกความเชื่อเป็นกิจที่แสดงออกจากจิตใจไม่ใช่ใจ้ดยปากเท่านั้นนะครับไม่ใช่ด้วยความคิดแต่มาจากจิตใจใช่ความคิดมาจากใจ แต่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงเชื่อนี้เริ่มต้นจากใจเรากลับใจเรากลับใจใหม่เราเชื่อด้วยใจเรารักพระเจ้าด้วยใจและใจแบบไหนนะครับต้องเป็นจิตใจที่ของผู้ชอบธรรมมีความบริสุทธิ์จิตใจที่รับการเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังทำชั่วทำบาปอยู่ จิตใจไม่สะอาดถึงแม้เราบอกว่าเชื่อแต่เราจะไม่เห็นผลที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อท่องกระทำถ้าไม่กระทำคือขาดความเชื่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของความเชื่อขึ้นอยู่กับจิตใจครับเพราะจิตใจเป็นแหล่งของความคิดถ้าเราเชื่อพระเจ้าด้วยความคิดอย่างเดียวใช้ไม่ได้ ถ้าเราเชื่อพระเจ้าด้วยความรู้สึกความรู้สึกก็มาจากใจความรู้สึกความคิดหรือความปรารถนาต้องรู้ว่ามาจากใจใจที่เป็นแบบไหนด้วยนี่การศึกษาพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของเราเข้าไปทำไหมครับไว้ฟอกจิตใจเราให้สะอาดขึ้นทุกวัน และโดยฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตยอยู่ภายในเราก็าจะใช้พระวัชนะของนั้นนะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราเราจึงเป็นคนใหม่ในพระคิ์เมื่อเราเป็นคนใหม่ในพระคิ์เราพี่เดินอยู่ในความชอบธรรมบนพื้นฐานของพระวัชนะของพระเจ้าแน่นอนครับความเชื่อของเราก็จะเป็นความเชื่อที่สําเร็จผล แต่ความเชื่อที่ไม่สำเร็จนั้นเป็นความเชื่อที่มาจากจิตใจที่ไม่สะอาดถ้าถ้าจิตใจที่ไม่สะอาดและทำให้ความเชื่อเกิดผลนั้นผมเลิกเชื่อครับผมกลับไปเป็นคนบาปเหมือนเดิมไปก็ได้เพราะฉะพระเจ้าได้วางกฎเกณฑ์ไว้ทีนี้เรามาดูความหมายของความเชื่อตามพระธรรมอีบุบทที่11ข้อที่หนึ่ง ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เห็นไหมครับว่าความเชื่อเกี่ยวกับใจใช่ไหมแน่ใจมั่นใจว่าเป็นไงว่าพระเจ้าสัญญาอย่างไรและเป็นความมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่แน่ใจและมั่นใจเป็นความเชื่อความจริงฝ่ายวิญญาณแน่นอนไม่เห็นครับ เป็นความเชื่อความจริงในฝ่ายวิญญาณแต่ความเชื่อนี้นำชีวิตเราไปสู่ความชอบธรรมแล้วทำให้เราแสวงหาพระเจ้านั่นคือเราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าแน่นอนเราก้าไปกลายพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอเราจะใกล้ชิดกับพระเจ้าและเราจะใกล้ชิดพระเจ้าได้เพราะเราเป็นผู้ชอบธรรม เนื่องจากเรารู้ความจริงเราเชื่อในความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และตอนต่อไปอธิบายว่าเชื่อในความประเสริฐของพระเจ้ามั่นใจในพระวจนะของพระองค์แล้วจัดชีวิตตามพระสัญญาของใครครับของพระเจ้าไม่ใช่เชื่อแล้วก็อยู่เฉยๆแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรรอคอยพระพรจากพระเจ้าไม่ใช่ เชื่อในข่าวประเสริฐเชื่อในพระวจนะมั่นใจในพระสัญญาในพระวจนะแล้วก็จัดชีวิตตำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตแก้ไขพัฒนาชีวิตเพื่อว่าเราจะรับเอาสัญญาของพระเจ้ามาเป็นของเราความเชื่อจริงจะเกิดผลเพราะฉะนั้นความเชือ่อคือความแน่ใจมั่นใจซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตใจ และพระธรรมสุภาษิตธิบทที่สี่ข้อยี่สามยืนยันว่านี้ครับที่สําคัญที่สุดจงระวระวังใจของเจ้าเพราะทุกสิ่งที่เจ้าทําล้วนไหลออกมาจากใจเราต้องระมัดระวังสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่งจิตใจของเราต้องรับการชำละสิ่งเก่าๆต้องค่อยๆหายไปและสิ่งใหม่เกิดขึ้นใจเป็นแหล่ง ที่มาของความปรารถนาเป็นแหล่งที่มาของการตัดสินใจถ้าใจเราไม่ดีใจเราเป็นใจเก่าส่วนใหญ่แล้วเราก็ความเชื่อของเราก็จะผิดหวังครับเราต้องรับการเปลี่ยนแปลงครับเราเป็นใจที่บังเกิดใหม่แล้วก็มีชีวิตใหม่รักพระเจ้าจากใจปฏิบัติพระเจ้าด้วยใจนมันสการพระเจ้าด้วยใจการนมัศการพระเจ้าด้วยใจสําคัญไงพ่อ เพราะว่าเมื่อเรานมัสก,การพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั่นคือชีวิตของเราต้องบริสุทธิ์ครับเราต้องเชื่อฟังดำเนินชีวิตตามพระวัชนะของพระเจ้ายอมจำนนตอบลงเชื่อฟังจริงที่ปรุงบัญชาจึงเป็นการนมัสก,การด้วยชีวิตเรานมัสก,การในที่นี้ยกมือเราร้องเพลงเสียงดังเราก็โดดโลด,ด,โด,ดเต้นไม่มีค่าถ้าไม่มาจากใจที่ อยากจะนมัสก,การมีใจที่รู้จักโปรงว่าโปรงเป็นใครเรานมัสก,การเพื่ออะไรต้องมาจากใจค,ครับความเชื่อที่มีชัยชนะในสถานการณ์ต่างๆที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้เราสามารถทำจริงที่โปรติเราทำไม่ได้แต่จากความเชื่อที่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ที่เกี่ยวกับความจริงคือพระวจนะของพระเจ้า เป็นไปสู่การอัศจรรย์และหมายสำคัญเชื่อในพระบัญชาของพระเจ้าเมื่อเราเป็นสาวกเราเดินตามทางของพระเยซูคริสแน่นอนพระเยซูคริสทำอะไรได้เราก็สามารถทำอย่างนั้นได้เหมือนกันนั่นเป็นความเชื่อที่เกิดผลทีนี้เรามาดูต่อไปว่าในบทที่11อีบูบที11ข้อ1เรามาเรามาพูดถึงอีบูบที11ข้อที่6 ความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นและอีกอันหนึ่งความมั่นใจในสิ่งที่มองเห็นที่หวังไว้ไม่ใช่มองเห็นหวังไว้เชื่อว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่เราไม่เห็นพระองค์แต่เราเชื่อเพราะพระคมพีบันทึกไว้อย่างนั้น่าพระเยซูคต์ทรงเป็นขึ้นมาหลังจากสามวันที่บง่งชิ้พระชนเราเชื่อถึงบำเหน็จรางวัลที่เราจะรับ ถ้าเราเดิมเนินชีวิตแห่งความชอบทำด้วยความเชื่อสุดท้ายก็เราจะรับจิตสำคัญที่สุดคือชีวิตนิรันดร์แต่อย่างไรก็ตามครับขณะที่เรายังไม่ได้รับชีวิตนิรันดร์ขณะที่อยู่ในโลกนี้พระเยซูปกุกิตตัดว่าไงครับเรามาเพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้รับชีวิตชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นคุณมองเห็นยอะไรยัง ก็เป็นอะไระพระเยซูบอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเราเมื่อเราทานอาหารเราจะอิ่มเราจะรู้สึกสบายเพราะเราอิ่มแล้วเหมือนกันพระเยซูกิจเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเมื่อเรามีพระองค์เมื่อเราศึกษาพระวจนะของพระองค์ทุกอย่างเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณเราจะอิ่มใจเราจะ อิ่มทุกอย่างในชีวิตของเราเราจะปรุงพอใจสิ่งที่เราเป็นพระองค์เป็นความสว่างของชีวิตพระองค์จะให้สติปัญญาและทุกอย่างที่พระองค์ประทานให้พระองค์เป็นเถาวงุ่นแท้เราติดอยู่กับพระองค์เราก็จะเหมือนพระองค์เราก็จัดบริบูรณ์อย่างพระองค์พระองค์เป็นประตูไปสู่สวรรค์พระองค์เป็นผู้ถือกุญแจไปสู่สวรรค์พระองค์เป็นทางนั้นความจริงจริงเหล่านี้เป็น ความโริบูรณ์ของชีวิตขณะที่อยู่ในโลกนี้โดยพอยิ่งเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับเรามีสันติสุขไม่จำเป็นต้องมั่งคั่งนะครับเรามีอย่างพอเพียงเหมาะสมกับสถานการณ์อย่างไรก็ตามความเชื่อของเราจะนำเราไปสู่ความโลดนั่นเป็นจุดหมายปลายทางที่เราตั้งหลายปรารถนาอย่างยิ่งหลายคนมีความ เชื่อในสิ่งต่างๆเพื่อความรอดแต่ที่จริงๆเขาเชื่อมันผิดมันไม่มีหลักฐานรองรับไม่มีสามารถที่จะพิสจู์ได้ว่าเป็นความจริงแต่สิ่งที่เราเชื่อคือพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นความจริงครับเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้นะครับทุกอย่างที่เราเชื่อต้องสามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานพี่น้องครับหลักฐานคืออะไร หลักฐานคือพระวัชนะของพระเจ้าซึ่งทำให้เกิดความเชื่อเมื่อเราได้ยินใด้ฟังได้อ่านเราเกิดความเชื่อและความเชื่อของเราสามารถยืนยันได้โดยพระวันะอีกเวลาเราขึ้นศาลไม่ว่าเราจะเป็นพยานหรือถูกคดีความศาลจะก่อนตัดสินต้องถามว่าคุณมีหลักฐานอะไรเช่นเดียวกันความเชื่อของเรามีหลักฐานคือพระคำปีเลมนี้ แต่เรามีหลักฐานมากกว่านี้สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั่นก็เป็นหลักฐานสิ่งที่พระเจ้าสำแดงผ่านทุกคนนั่นก็เป็นหลักฐานฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์พะอจันพี่น้องครับเราต้องประกาศพระคริสติคุณอย่าคิดว่าไม่ใช่นาที่เป็นความรับผิดชอบเป็นการกระทําเพื่อตามน้ําพระทัยของพระเจ้าเพราะเป็นพระประสงค์ของพระองค์ และทุกอย่างในสิ่งที่บันทึกมาในประกัมปีนี้มองไม่เห็นเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงแต่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้และมีคนจนํานวนมาที่พยายามพิสูจน์จับผิดหนังสือเล่มนี้ล้มเหลวหมดครับถ้าเป็นความจริงวันนี้จริงเมื่อวานจริงต่อไปก็จริงและจะถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยความจริงใจอย่างที่ดรสมจินสแสวงหาพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าถ้าเจ้าแสวงหาเราเจ้าก็จะพบเราใครก็ตามครับถ้าแสวงหาความจริงต้องพบความจริงครับความจริงเป็นตลอดไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเพระเาะวจนะของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเพระเาะหลักฐานที่เรามีอยู่คือพระวจนะของพระเจ้าหรือพระเจ้าผู้ทรงพระจันอยู่นั้นเป็นความจริงทุกประการนะต่อไปเราพิสูจน์ววาอย่างนี้และเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับที่เขียนไว้ ข้าพเจ้าเชื่อฉะนั้นขา้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อฉะนั้นเราจึงพูดด้วยเราเชื่อพระวจนะของพระเจ้าตามที่บันทึกไว้เราไม่เพียงแต่เชื่อตามที่บันทึกเท่านั้นและก็อยู่ไม่ทําอะไรเลยแต่เราเชื่อเราพูดการพูดคือการปรฏิบัติการกระทําเพราะเมื่อเราเชื่อเราต้องประพฤติปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติจึงเกิดการยืนยัน ว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินั้นเป็นความจริงเพราะผลที่เกิดขึ้นเชื่อและปฏิบตัติถ้าเชื่อไม่ปฏิบัติล้มเหลวครับก็เหมือนไม่เชื่อก็ขาดความเชื่อความเชื่อไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มองเห็นสิ่งที่อาจารย์อย่างหนึ่งก็คือพี่น้องครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการดำเนินตามประเพณีตามวัฒนธรรม เขาเชื่อมาอย่างไรเราเชื่อตามนั่นเป็นความเชื่อที่จริงไม่ใช่เป็นการทําตามเขาโดยตัวเองไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเกิดจากความคิดเกิดจากความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ความเชื่อครับบางคนเดินหลับตาที่มืดบอกนี่ผมเดินวนความเชื่อนะไม่ใช่ครับความเชื่อไม่ใช่สิ่งเหล่านั้น ความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าสิ่งที่มองไม่เห็นถ้าเราเชื่อเราจะเห็นเกิดขึ้นยืนยันนะครับและสิ่งที่ที่ผมบอกอัศจรรย์คือสิ่งที่เรามองเห็นทั้งหมดน,น,นะครับไม่ยั่งยืนนะครับน้องเคยสังเกตไหมกายเราก็เหมือนกันที่เราเห็นอยู่เนี่ยกายเราทุทรมทุกวันนะเปลี่ยนแปลงแก่ลงทุกวัน นะสุดท้ายก็ไปสู่ดินไม่เหลือแต่สิ่งที่เราเชื่อเรามองไม่เห็นนะมันอยู่ภายในครับเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยครับจิตใจเราเปลี่ยนแปลงถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันเปลี่ยนแปลงทุกวันและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้ชีวิตนี้วิญญาณน,นี้ อยู่ชั่วนิดนีลันครับสิ่งที่เพราะฉะนั้นจึงพูดได้ว่าสิ่งที่มองเห็นไม่ยังยืนแต่สิ่งที่มองไม่เห็นวันนี้อยู่ข้างในกาลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันยังยืนครับเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องยึดเอาพระประสงค์ของพระเจ้าโดยมีความเชื่อเป็นพื้นฐานเพราะแหล่งของความเชื่อคือพระวจนะของพระเจ้าและพระเจ้าทีนี้เรามาดูข้อพระคำปี พระคำพีเป็นแหล่งของความเชื่อเพราะยันอยากขี้เกียจจะอ่านอยากขี้เกียจที่จะเรียนพี่น้องครับเมื่อเรารู้ความจริงแล้วทำไมเราไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นจริงเรามากรักหลบหนีสิ่งที่เป็นจริงโดยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางโดยจิตใจของเราคิดว่าเสียเวลาบ้างไม่มีประโยชน์บ้างอ่านเองบ้างแต่พอถึงเวลาอ่านเองก็หลับทุกครั้ง นะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแรงของความเชื่ออยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าในโลหมทที่10ข้อ19บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินการประกาศพระคริสต์การประกาศถึงแม้นเล็กๆน้อยๆแต่และว,วันที่ที่เราทำไปนะครับเราไม่ทำคนเดียวนะครับเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำงานร่วมกับเรา ดรสมจินอดีตอยู่ในสวนโมกนั่งสมาธิจริงจังกับความเชื่อในสมัยก่อนฮอะแต่ทำไมเปลี่ยนมาได้อะเพราะท่านมาพบความจริงนี่พบความจริงได้เพราะอะไรอ่ะเพราะน้องชายประกาศตลอดเลยเพราะพี่น้องที่อยู่ในบ้านคนยังไม่เชื่อทำไมเราไม่ประกาศบ้างไม่ต้องกลัวเขาด่าหราครับ น้องชายว่าเฮียเฮียนี่ฉลาดาทุกอย่างเลยนะ ah. หรือมีทุกอย่างเลยนะแต่ทำไมไม่รู้จักความรักของพระเจ้าโอ้โ oh, หด่าชัดๆเลย ah. นี่ดีว่าเป็นพี่น้องกันนะแม่งก,ก้ทะเลาะก,กันแย่เลยแต่ในที่จุดเรามาพิสูดครับดรสสมจินบอกมาพิสูดกันเลยอของใครแน่กว่ากันของใครแน่ก็ของคนนั้นต้องเป็นความจริงดีครับถ้าไม่จริงมันไม่แน่นะครับ สนะุดท้ายก็พบความจริงนี่ไม่ใช่ชาวไร่ชาวนานะครับจบวิศวกรรมมาก่อนและเชี่ยวชาญด้านการเงินด้านบริหารเขียนหนังสือหลายเล่มเป็นวิทยากรตามวิราัยมหลาลัยต่างๆเป็นนักพูดคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วครับและมีคนบอกอเชื่อพระเจ้านี่โง่มามาดูที่คนนี้โง่หรือเปล่า ไอ้คนที่พูดนะโง่เพราะไม่รู้ความจริงคือโง่ถ้าเรารู้จักพระเจ้านะครับเรารู้ความจริงเราจะหลาดครับเดี๋ยวนี้ฉลาดเลยนะเดี๋ยวนี้ด,ดร,รสมจินฉลาดกว่าเก่าเยอะแยะเลยครับเมื่อก่อนนี้ยังอยู่ในใน,ในสมัยดั้งเดิมอยู่ไปนั่งในป่าบ้างอะไรบ้างทั้งนะครับเอาละครับที่มาดูว่าความจริงนี้ทําอะไรบ้าง ความจริงเป็นรากฐานหรือแหล่งของความเชื่อ <c oughs> สร้างชีวิตของเราเอาภาพต่อไปเลยครับพระคัมปีเป็นแหล่งของความเชื่อสร้างรากฐานของชีวิตแห่งความชอบธรรมทำให้เรามีความเข้มแข็งในการดําเนินชีวิตแห่งความเชื่อทําให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่ออย่างมั่นคงที่จะเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหตุผลดังนี้พระวจ,จนะแห่งชีวิต ไม่ใช่มีไว้มาประดับบ้านถ้าเก็บไว้ในตู้ไม่มีค่าไม่มีชีวิตแต่ถ้าเราอ่านเมื่อไหร่<ม>เหมือนกับเราเปิดทีวีเปิดเมื่อไหร่ยี่บสี่ชั่วโมงมีภาพพระคัมภีร์เหมือนกันเราเปิดเมื่อไหร่เมื่อนั้นพระวจนะมีชีวิตเ <c oughs> มื่อเราอ่านมากเราจะเข้มแข็งมากเราจะเชื่อมากเมื่อเราเชื่อมากเรารู้จักพระเจ้ามากเราใกล้ชิดกับพระเจ้ามากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามากเรารับพระพรมาก ใครไม่เอาพระพรครับไม่มีแต่ว่าเราเดินไม่ผิดทางมาตลอดทีนี้หมายพูดตรงข้ามที่เราชอบเป็นกันศึกษาพระวัชนะน้อยภูมิใจนะรู้พระวัชนะน้อยหารู้ไหมว่าไม่รับพระพรความเชื่ออ่อนแอหวันไหวเหมือนต้นสนที่โอนเอ็นไปมาเมื่อถูกลมพัดจะจะโค่นลงมาเมื่อไหร่ไม่รู้ ทำไมเราไม่เป็นต้นไม้ที่มีรากฝังลึกอย่างที่พระคัมภีร์บอกฝังรากลึกลงไปนะและเกิดดอกเกิดผลตลอดเวลาพี่น้องครับเพื่อให้ทันกับเวลาผมไม่ได้โทษด,ดรสมจินนะครับผมเชิญมาด้วยความยินดีเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการเทศนาประกอบนะครับเอาเราข้ามไปอันจุดท้ายเลยผมได้บอกแล้วว่าจุดหมายปลายทางแห่งความเชื่อ และการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านี่คือความรอดความรอดครับความรอดคือชีวิตนิรันดร์นะครับเรามาดูว่าความเชื่อนำไปสู่ความรอดอย่างไรประการแรกเราต้องเข้าใจว่าความรอดเป็นของประทานแห่งพระคุณเราทำไม่ได้พระเจ้าประทานให้จะเกิดผลเมื่อเราตอบสนองด้วยความเชื่อ ตามรลมหมดที่5กข้อที่หนึ่งความเชื่อในพระเยซูคริสเป็นเงื่อนไขเดียวสำหรับความรอดทางอื่นไม่รอดไม่ใช่ไม่ใช่ดูถูกไม่ใช่ประมาทคนอื่นแต่เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ความเชื่อในพระเยซูคริสเป็นเงื่อนไขเดียวสำหรับความรอดความเชื่อไม่ได้เป็นการยอมรับเท่านั้นคือรับในปาก แต่เป็นกิจที่แสดงออกมาจากจิตใจที่แสวงหารอดเพราะความรอดไม่ได้เกิดขึ้นจากความเชื่อแล้วก็จบอยู่ที่การดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างสนิทสนมเมื่อเราเดินอย่างนั้นเราก็เดินอยู่ในความเชื่อบนพื้นฐานของพระวัชะนะของพระเจ้าเราได้รับบำเน็จรางวัลแห่งความรอดที่แน่นอน พี่น้องครับผมขอจบตรงนี้ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอบคุณและสรรเสริญพลงสำหรับสิ่งที่เราได้ฟังจากพระวจนะของพองซึ่งมีชีวิตและมีฤทธานุภาพขอบคุณพระเจ้าที่พรงรงวยพระพรเราทั้งหลายทุกคนในวันนี้ผ่านทางพระวจนะแห่งความจริงของพองให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ชีวิตที่เกิดผลเพิ่มพูนเพื่อทําให้เกิด สิ่งต่างๆที่เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นจะเต็มด้วยฤทธานุภาพที่มาจากพระเจ้าเป็นการสําแดงของพระองค์เราขอบคุณแล,สละสรรเสริญพระเจ้าสําหรับคําพยานชีวิตที่ได้นุนใจเราและเป็นการยืนยันว่า,รารพระเจ้าทรงพระชนอยู่ใครก็ตามสแสวงหารงพ,ระ,าะพระองค์ก็จะพบพระองค์และก็จะเดินไปกับพระองค์ด้วยความสันติสุขและความชื่นชมยินดีเราต้องหลายขอบคุณแล,สละสรรเสริญพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า,าอาเมน ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางพฤริตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ w w w r o m y e n c h e r o r g หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม10โมงเช้าของทุกวันอาทิตย์ค่ะ